ต่อมาครับผมเฉินพิงอานแล้วก็ทางหนิงหยาวนั้นพวกเขานั้นก็ได้ไปตักน้ำกันในระหว่างทางนี้ครับผมหนิงหยาวแล้วก็ทางเฉินพิงอานก็ได้พบกับคนที่มีชื่อว่าซ่งจางจิงซ่งจางจิงนะครับเป็นอองแห่งต้าหลี่นั่นเองโดยที่พวกเขานะครับก็ได้เดินผ่านไปซึ่งทางหนิงหยาวนะครับก็ได้ทำการเตือนเฉินพิงอานไปว่าคนผู้นี้นั้นนำไว้ธรรมดาอย่าทำการไว้ใจผู้อื่นแต่เฉินพิงอานนะครับก็ได้บอกไปว่าจะดูเหมือนคนใจดีที่แค่บังเอิญเดินผ่านมาเท่านั้นเองหนิงหยาวนะครับก็เลยบอกไปว่าพวกนั้นน่ะในสายตาของคนภายนอกก็เปรียบเสมือนกับมดแมลงเท่านั้นแหละแต่ภาพที่ทางสียิ่งซุนนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็นั้นก็กำลังเดินหมากอยู่โดยที่ทางสิทธิ์น้องของเขานะครับก็ได้ทำการบ่นไปเลยว่าดูเหมือนกับว่าจะมีคนนั้นกำลังทำผิดกฎครั้งใหญ่ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าการเดินหมากของทางชียิ่งซุนนะครับดูเหมือนกับว่าจะเดินหมากมาถึงทางตันนั่นเองเขานั้นจะได้ทำการโลกระดาษแล้วก็เดินใหม่โดยการเล่นคนเดียวต่อมาครับผมอองต้าหลี่อย่างทางซ่งจางจิ้งเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทางซ่งจี้ซินเพื่อนบ้านของเฉินพิงอานโดยซ่งจี้ซินนะครับก็ไม่รู้ว่าเขานั้นเป็นใครซึ่งทางซ่งจางจิ้งนะครับก็ได้บอกไว้ว่าการที่เจ้าลำบากมาเป็นเวลากว่าหลายปีนี้นั้นถือว่าเป็นประสบการณ์อันดีต่อเจ้าและถึงเวลาแล้วที่เจ้านั้นจะต้องออกเดินทางและบอกให้ทางซ่งจี้ซินนั้นไปเก็บของเสียโดยเขานะครับก็ได้บอกกับทางซ่งจี้ซินไปว่าเขานั้นเป็นอองแห่งต้าหลี่เป็นคุณอาแท้ๆของนายและเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งต่อมาครับผมเฉินพิงอานนั้นก็ได้มาทำการตักน้ำนั่นเองซึ่งการตักน้ำนี่เองครับผมก็ได้มีผู้คนนะครับรอเป็นจำนวนมากโดยก็มียายแก่คนหนึ่งนะครับได้บ่นออกมาประมาณว่าเพราะว่ามาเจอไอ้ตัวซวยอย่างทางเฉินพิงอานยังไงอะซึ่งเฉินพิงอานนะครับผมก็ไม่ได้แยแสทางป้าคนนี้แต่อย่างใดครับผมและหลังจากนั้นเองครับผมทางจื้อกุยนั้นก็ได้ทำการมอบถังตักน้ำครับให้แก่ทางเฉินพิงอานซึ่งคือว่าเธอนั้นแซ่คิวมานั่นเองครับผมโดยแซ่คิวมาหาเฉินพิงอานและเฉินพิงอานนั้นช่วยตักให้เลยเฉินพิงอานนะครับก็เลยช่วยตักให้เลยซึ่งก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนะครับบ่นเป็นอย่างมากว่าทำไมจื้อกุยนั้นถึงแซ่คิวซึ่งคุณป้าคนเดิมนะครับที่ได้บ่นเฉินพิงอานแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำการต่อว่าจื้อกุยไปเลยว่าจื้อกุยน่ะเป็นคนที่รสนิยมไม่ดีเอาเสียเลยทำไมไปเลือกคนอย่างเฉินพิงอานแต่แน่ล่ะจื้อกุยนั้นก็เป็นเพียงแค่คนใช้เท่านั้นเปรียบเสมือนกับนางแพทย์สยามซึ่งจื้อกุยนะครับผมก็ได้ทำการทำลายคุณป้านี้ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณป้านั้นไม่อยากเจอดีแล้วก็ให้หยุดพูดเสียหลังจากนั้นไม่นานครับผมในจังหวะที่พวกเขานั้นกำลังเถียงกันก็ปรากฏว่าได้มีหลานสาวนะครับของผู้บัญชาการแห่งกองทัพไห่เฉานั้นมาซึ่งถึงขนาดทำให้คุณป้าที่ด่าทางเฉินพิงอานก่อนหน้านี้โหไปหมอบกราบเลยทีเดียวซึ่งเธอนะครับก็ไม่สนใจแต่อย่างใดได้แต่ขี่ม้าจากไปเฉินพิงอานนะครับได้ทำการแบกคู่น้ำนั้นกลับบ้านจื้อกุยนะครับก็ได้ทำการบ่นไปเลยว่าการที่เธอนั้นทำไปนั้นน่ะไม่ใช่เพื่อช่วยเฉินพิงอานแต่เพราะว่าคุณป้าคนนั้นน่ะได้ด่าเธอก่อนและเธอนะครับก็ยังได้บ่นอีกว่าคุณชายของเธอนั้นน่ะเอาแต่อ่านตำราไม่ได้ทำอะไรก่อนที่เธอนะครับจะถือคู่น้ำนั้นจากไปเฉินพิงอานนะครับได้เดินต่อไปกับหนิงเหยานั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าครับผมพวกเขานั้นก็ได้ไปเจอเข้ากับทางหลิวเซียนหยางเพื่อนของเฉินพิงอานซึ่งตอนนี้ครับผมก็ปรากฏว่าคุณชายตระกูลลูกที่ก่อนหน้านี้นั้นเคยทำการแกล้งทางหลิวเซียนหยางนะก็ได้มาทำการขอร้องหลิวเซียนหยางนะครับผมว่าช่วยทางหลิวเซียนหยางนะช่วยขายชุดเกราะประจำตระกูลให้หน่อยซึ่งหลิวเซียนหยางนะครับก็เลยบอกไปว่าเขาน่าจะไม่มีวันขายให้เป็นอันขาดเพราะมันเป็นของที่สืบทอดมาในตระกูลเขาและหลิวเซียนหยางเขาได้ทำการยอกล้อไปเลยว่าคุณชายตระกูลลูกก่อนหน้านี้น่ะยังทำการไล่แกล้งเขาอยู่เลยนั่นไหนวันนี้ถึงมากราบขอร้องซะล่ะซึ่งก็ทำให้ทุกคนนะครับหัวล้อกันเป็นจำนวนมากคุณชายตระกูลลูกก่อนนะครับผมเขานั้นก็ได้ถึงช่วงเวลาครับที่เขานั้นถูกโบยนั่นเองเขานะครับจะได้ทำการก้มหัวให้แก่ทางหลิวเซียนหยางแล้วบอกไปว่าถ้าเกิดว่านายนั้นไม่ขายให้แล้วก็เขาน่าจะซวยเอามากๆเลยและในจังหวะนั้นเองครับผมทางเฉินพิงอานครับก็ได้เข้ามาหาหลิวเซียนหยางพอมองตาเฉินพิงอานเองครับผมหลิวเซียนหยางครับก็เลยบอกกับทางคุณชายตระกูลลูกแต่ว่าเอาเป็นว่าเขานั้นก็ไม่รู้นะว่าชุดก่อนที่สมบูรณ์ดีต่อนายยังไงแต่เอาเป็นว่าเรื่องราคานั้นมันอาจจะต่ำไปสักหน่อยไว้เรานั้นมาตกลงกันใหม่ได้ไหมซึ่งทำให้คุณชายดีใจไปอย่างมากจะได้วิ่งจากไปซึ่งทางเฉินพิงอานนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องไม่ชอบมาผักกลเข้าเสียแล้วไอ้เสื้อกอดที่คุณปู่นายทิ้งเอาไว้นั่นนะห้ามขายไปอันขาดนะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นายจะเป็นที่ต้องไปทำการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเป็นสิทธิ์ของช่างตีเหล็กแซ่หยวนแล้วไม่ใช่เหรอซึ่งทางหลิวเซียนหยางนะครับก็บอกว่าค่อยคิดหลังจากนั้นเองครับผมหลิวเซียนหยางนะครับก็ได้พาเฉินพิงอานแล้วก็ทางนิ้งยาวนะครับไปดูชุดเกราะของเขานั่นเองซึ่งชุดเกราะนี้ครับในสายตาของเฉินพิงอานกับทางหลิวเซียนหยางนั้นดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรแต่ชุดเกราะนี้ครับผมทางนิ้งยาวเขาได้บอกไปว่าคนนอกน่ะอาจจะดูมองว่าชุดเกราะนี้นั้นไม่มีค่าแต่ชุดเกราะนี้น่ะเปรียบด้วยโชควาสนาถือว่าเป็นของชั้นดีถ้าเกิดว่ามีใครมาขอซื้อแล้วก็ห้ามขายเป็นอันขาดและอย่างนึงนะครับผมนิ้งยาวนะครับจะได้พูดอีกว่าภาพวาดที่อยู่ในข้างฝาผนังของบ้านของหลิวเซียนหยางนี่นะห้ามขายเป็นอันขาดมันน่าอาจจะเป็นของที่พวกเจ้านั้นก็ไม่เห็นค่าเช่นเดียวกันแต่มันก็ไปถือว่าเป็นของมีค่าสำหรับคนนอกแต่ในจังหวะที่ทางนิ้งยาวกำลังพูดนี่ครับผมหลิวเซียนหยางแล้วก็ทางเฉินพิงอานะครับผมก็ได้หลบหนีไปเฉินพิงอานะครับได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปทำการจับปลาให้หนิงยาวกินแล้วก็ตัดภาพมาที่ซ่งจี้ซินครับผมซ่งจี้ซินนั้นได้มาอยู่กับคุณอาของเขาตอนนี้นะครับผมก็ได้มีบัณฑิตนะครับจากสำนักขวัญอู่นั้นได้มาเคารพต่อทางท่านอองแห่งต้าหลี่หรือก็คือคุณอาของทางซ่งจี้ซินนั่นเองและเขานะครับก็ได้บอกไปว่าผู้ตรวจการคนเก่านั่นน่ะและเขาน่าจะทำการลบชื่อออกจากรายชื่อเองซึ่งทางอองต้าหลี่ซ่งจางจิ้งนะครับก็เลยบอกกับทางบัณฑิตคนนี้ไปว่าจัดการได้ตามสมควรเลยและเขานะครับยังได้บอกให้ทางซ่งจี้ซินนั้นไปเก็บของเตรียมที่จะออกเดินทางกลับสู่ราชวงศ์แต่ว่าทางบัณฑิตนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่า
พื่อนบ้านของทางซ่งจีซินที่มีชื่อว่าเฉินผิงอานั่นน่ะได้ทำการฆ่าไฉชิงเจียนแทงหูเขาเมคาเหลืองและรวมถึงทำร้ายฟูหนำฮวาจากนครมังกรเท่าจนบาดเจ็บสาหัสถ้าเกิดว่าฉีจิงซุนนั่นน่ะไม่ทำการห้ามเอาไว้แล้วก็ฟูหนำฮวานั้นคงได้ตายไปแล้วทางซ่งจางจี้นะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าไอ้ฉีจิงซุนนั่นน่ะมันเป็นคนน่าซื่อใจโคตรถ้าเกิดว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ถิ่นของมันแล้วก็มันน่าจะตายด้วยฝ่ามือเดียวพวกเขานะครับได้ออกมานอกบ้านซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่จื้อกุยนะครับกำลังตักน้ำใส่โอ่งอยู่นั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าหลิวเซียนหยานะครับผมก็ได้มาพูดคุยกับจื้อกุยนั่นเองทำให้จื้อกุยนั้นไม่สบอารมณ์ไปดับมากแต่ทางซ่งจางจิ้งอ๋องต้าหลี่นะครับผมก็ได้เห็นทางหลิวเซียนหยางเขาแล้วก็จำได้ทันทีว่าหลิวเซียนหยางนั่นน่ะเป็นลูกศิษย์ของสำนักเตาเผาแซ่เหยาใช่หรือไม่เขานะครับจึงได้ทำการชักชวนหลิวเซียนหยางไปว่าหลิวเซียนหยางนั้นสนใจออกไปเผชิญโลกภายนอกไหมถ้าเกิดว่านายนั้นได้ไปลบสร้างคุณงามความดีภายใน10ปีแล้วก็เขารับประกันได้เลยว่านายนั้นอาจจะได้กลายเป็นขุนนางอย่างแน่นอนและเขาจะจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยตัวเองสนใจไหมล่ะแต่ทางหลิวเซียนหยางนะครับผมก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วนั่นน่ะพนันได้ทำการตอบตกลงที่จะเป็นศิษย์ของสำนักตีเหล็กแซ่หลวนไปแล้วแต่ทางซ่งจางจี้นะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่านายเปลี่ยนใจแล้วก็สามารถไปแจ้งเรื่องนี้แก่ทางคนที่ชื่อว่าหลิวหลิงชีได้ซึ่งหลิวหลิงชีนั้นจะอยู่ที่เขาตันหยางซึ่งก่อนที่ทางซ่งจี้ซินจะจากไปเนี่ยครับผมซ่งจี้ซินนะครับก็ได้มอบเงินให้แก่ทางจื้อกุยและจื้อกุยนั้นแบบไปซื้อเสื้อผ้าใส่เสียพอซ่งจี้ซินจากไปเนี่ยครับผมจื้อกุยนะครับก็ได้ออกมาข้างนอกโดยเธอครับวางแผนที่จะหลบหนีไปจากที่นี่แต่ก็ได้มีทางฉีจิ้งซุนนะครับมาโผล่ต่อหน้าทางจื้อกุยจื้อกุยนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นน่ะอดทนอยู่ที่มา 3,000 ปีแล้วจากมังกรอสัสสินตอนนี้เธอนั้นได้กลายเป็นมารส่วนทางฉีจิ้งซุนน่ะก็เป็นเพียงแค่นักปราชญ์ที่เอาแต่เทศศีลธรรมไปวันๆฉีจิ้งซุนนะครับจะได้ทำการเปิดโหมดโลกแห่งจิตใจนะครับผมถ้าการสยบทางชื่อกุยที่เป็นมังกรเอาไว้ซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการพูดคุยกับทางฉีจิ้งซุนครับไปว่าเธอนั้นได้ลำบากอยู่ที่นี่มากว่า 3,000 ปีแล้วเป็นเพราะเหล่าสารวัตถินั่นแหละทำการหลอกลวงแต่ทางฉีจิ้งซุนนะครับก็ได้บอกไปว่าอย่าลืมสิว่าใครนั้นน่ะเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่เธอแล้วล่ะครับก็จะได้เห็นว่าชื่อกุยนั้นได้ลอยออกมาจากปากมังกรและเธอนั้นก็อ่อนแอเป็นอย่างมากจนกระทั่งเฉินพิงอานนะครับได้ช่วยเอาไว้แต่ชื่อกุยครับได้ดันตอบแทนเฉินพิงอานโดยการไปดูโชควาสนาจากทางเฉินพิงอานแต่ทางชื่อกุยนะครับก็ได้บอกกับทางฉีจิ้งซุนไปว่าเฉินพิงอานนั่นน่ะเป็นคนที่ดวงชะตาแตกต่างมาตั้งนานแล้วดูโชคชะตาของเฉินพิงอานไปสักหน่อยคงไม่เป็นไรและหลังจากนั้นเองครับผมเธอนะครับจะได้กลายร่างเป็นมังกรแล้วก็ได้พุ่งโจมตีใส่ทางฉีจิ้งซุนแต่ก็ถูกฉีจิ้งซุนนะครับตบไปอย่างง่ายดายฉีจิ้งซุนนะครับก็ยังได้บอกไปอีกว่าถ้าหากว่าเธอนั้นไม่ล้ำเส้นแล้วก็ยึดถือตามกฎก็มีโอกาสที่เธอนั้นสามารถไปยังโลกภายนอกได้อย่าลืมไปตอบแทนพระคุณของทางเฉินพิงอานเสียล่ะแต่ทางชื่อกุยครับก็ได้บอกกับทางฉีจิ้งซุนไปว่าแล้วทำไมท่านนั้นถึงไม่ทำการแทรกแซงอะไรเลยทำไมถึงปล่อยให้เฉินพิงอานนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งทางฉีจิ้งซุนครับก็ได้บอกไปว่านี่ถือว่าเป็นลิขิตฟ้าไว้ที่ทางฉีจิ้งซุนครับจะได้จากไปทิ้งความแค้นครับให้แก่ทางชื่อกุยนั่นเองต่อมาครับผมเฉินพิงอานครับได้มาทำการเก็บก้อนหินเพื่อที่จะเพิ่มโชควาสนาที่ตานักพจน์ก่อนหน้านี้ได้บอกนั่นเองโดยทางเฉินพิงอานครับผมได้โค้กับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลวนฉิวซึ่งเฉินพิงอานครับผมก็ได้ทำการจับปลาต่อหน้าหลวนฉิวเลยนั่นเองทำให้หลวนฉิวนะครับรู้สึกอยากปลาไปเยอะมากเฉินพิงอานครับจึงมอบให้แก่เธอนั้น3ตัวซึ่งทำให้หลวนฉิวนะครับดีใจเป็นอย่างมากและเฉินพิงอานครับก็ยังจับปลาต่อไปซึ่งการจับปลาของเฉินพิงอานเนี่ยผมก็ได้รับการจับตามองโดยทางฉีจิ้งซุนและฉีจิ้งซุนนะครับผมก็ได้มาพบกับกระบี่เล่มหนึ่งนั่นเองและกระบี่นั้นก็ได้กลับกลายเป็นวิญญาณที่กำลังเฝ้ามองเฉินพิงอานฉีจิ้งซุนนะครับได้บอกกับวิญญาณกระบี่ไปว่าเป็นเด็กคนนั้นนั่นแหละโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ